กระแสเสียงทางการเมืองเรียกร้องให้แหม่สี่รัฐมนตรีนะครับโชว์สปิริตหน่อยนะฮะเราว่ากันในเรื่องของธรรมาภิบาลเหรอฮะหรือว่าอะไรนะแต่ความสง่าแบบเขาแบบเขาเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วคุณอภิสิทธิ์เลยชิงแย่งซีนนี้ไปเลยนะครับพูดน้อยๆไม่ต้องพูดมากทำเลยเจ็บคอนะฮะคุณอภิสิทธิ์นะฮะเลยสละเก้าอี้ชั่วคราวให้กับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์นะครับในช่วงที่จะมีการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพื่อที่จะโชว์สปิริตหน่อยนะฮะจะให้การหยั่งเสียงเนี่ยมันเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นกลางจริงๆนะฮะคุณราเมศรัตนชเวงนะครับออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะฮะว่ามีคำสั่งแต่งตั้งคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์นะครับรักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าพรรคแทนคุณอภิสิทธิ์นะฮะในช่วงนี้ไปก่อนจึงขอหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวสำหรับคุณอภิสิทธิ์นะครับเพื่อไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันเขาบอกว่าเนี่ยนะฮะก็คือแบบเชิญชวนให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการหยั่งเสียงสมัครได้3ช่องทางจนถึงวันที่15แล้วก็จะตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็จะให้สิทธิ์อย่างเสียงส่วนผู้ที่ต้องการร่วมลงชิงสมัครได้วันที่8นี้ครับ8นี้เลยนะวันจันทร์เนี่ยก็คือแล้วก็ตั้งแต่เช้าถึงเย็นครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่ฮาๆอีกเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์คือการตอบโต้กันในไลน์อ้าวไลน์หลุดอีกแล้วคือมันไม่ใช่ตอบโต้มันการตอบโต้เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่อันนี้ตอบโต้แล้วหลุดครับหลุดคุณจุติยั่วมากเลยครับคือเป็นการสนทนากันได้ปะหรือว่าเป็นการปะทะคารมกันของบรรดาสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในรายกลุ่มหนึ่งของพรรคแล้วก็โอ้โหคุยกันดุเดือดมากเลยเรื่องการหยั่งเสียงเรื่องหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่ออกมาเป็นข่าวตามหน้าสื่อแบบละเอียดยิบเลยครับคุณจุติแทบจะถ่ายไลน์ออกมาให้ดูสงสัยแคปหน้าจอก็มีประเด็นอื่นอยู่ด้วยนะคุณจุติไกรเล่าบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นแต่คนที่เอาข้อความไปส่งให้สื่อเนี่ยไม่ควรทำถือว่าไม่เหมาะสมครับควรใช้วิจารณญาณซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเชื่อว่าเพื่อนไม่อยากคบคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็ได้เตือนไปแล้วและให้ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นการภายในการเสนอความเห็นนั้นไม่ผิดแต่ไม่ควรเอาไปเผยแพร่ภายนอก คนภายนอกเนี่ยไม่เข้าใจวัฒนธรรมทางการวัฒนธรรมของพรรคก็อาจจะคิดว่าเป็นการทะเลาะกันแต่การเถียงภายในอย่างสุดขั้วเป็นเรื่องปกติของพรรคจะเห็นได้จากการที่พรรคตัดสินใจบอยคอตเลือกตั้งในตอนนั้นเถียงกันยิ่งกว่านี้อีกทำไมตอนนั้นไม่แคปหน้าจอมาเปิดเผยบ้างนะฮะคุณนครมาชิมเปิดแล้วว่าจึงเป็นเหตุให้คุณนครมาชิมลาออกจากพรรคตอนนั้นแต่ก็เถียงกันดุเดือดทำไมมีแต่คุณนครมาชิมลาออกครับจริงอ่ะผมไม่เชื่อว่าเถียงกันดุเดือดนะเนี่ยช่วยเอาแคปหน้าจอมาให้ดูหน่อยเข้าใจว่าคุณอลงกรก็จากเหตุนี้เหมือนกันจริงเหรอก็แปลว่าเถียงกันดูเดือดถ้าเสียดายไม่รู้ว่าตอนนั้นมีใครแคปเก็บไว้หรือเปล่ามีลายแล้วหรอมันเป็นลายประวัติศาสตร์นะถ้าเก็บไว้อ่ะแคปเก็บไว้นะถ้าคุณเป็นคนเถียงจะได้รู้ว่าใครถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับการบอยคอตเลือกตั้งเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะเรื่องจะบอยคอตเสนอใช่ไหมใครเป็นฝ่ายที่เริ่มใครทำให้คุณถาวรต้องลงถนนอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครไม่เห็นด้วยเนี่ยแคปไว้เป็นประวัติศาสตร์เป็นเกียรติภูมิของคุณนะฮะใช่ที่ถึงเอามาเปิดได้แล้วอย่าเก็บไว้ฮะมันไม่เป็นประโยชน์เก็บไว้ในไลน์ไม่มีประโยชน์ฮะเผื่อลบกันไปหมดละถ้าไม่ลบทิ้งก็กรุณาเปิดมาอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ประชาธิปัตย์ครับฮะเรื่องบอยขอเลือกตั้งนี่เขาคุยกันในไลน์เองเหรอฮะเขาคุยกันทุกกลุ่มแหละสมัยนี้สงสัยว่าคงไม่คุยในกลุ่มไลน์หรอกสงสัยว่าเถียงกันในพรรคครับแต่ผมก็ไม่เห็นเถียงกันนานเลยครับคุณนครก็บอกเห็นไม่เห็นเขาเถียงอะไรกันเลยเถียงกันจริงเหรอจริงจริงไม่ใช่ปากเขาคือเขาการเมืองกันตลอดเวลาคนในพักอ่ะนั่นก็เขาคุยกันอยู่แล้วล่ะเป็นคนเป็นพักที่ชอบพูดเหมือนกันชอบคุยเหมือนกันกว่าจะได้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยคงลายหลุดอีกหลายรอบเลยนะฮะเออแต่บ้านเราโดนกำลาบอย่างนี้แล้วสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมสื่อไปสนใจแบบคล้ายว่าไม่สนใจมาสนใจครับแต่ทำไมสื่อบางส่วนคล้ายๆกับว่าให้น้ำหนักคิดอย่างกับว่าเอ๊ะมันสูสีจังเลยเหรอผมยังงงอยู่เลยเนี่ยมันสูสีจริงเหรอไม่คือถ้าไม่มีเรื่องนี้นะประชาธิปัตย์จะไม่มีพื้นที่ข่าวเลยถ้าไม่มีเรื่องการหยั่งเสียงประชาธิปัตย์จะไม่มีพื้นที่ข่าวเพราะฉะนั้นการหยั่งเสียงทำให้ประชาธิปัตย์ยังมีพื้นที่ข่าวอยู่ผมคิดว่าเนี่ยคือเรื่องสำคัญถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องนี้สิ่งที่จะทำก็คือสื่อก็จะไปจอกปากคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ก็ต้องอัดคสช.มันก็เลยทำให้เป็นคู่ขัดแย้งกันเปล่าๆซึ่งอาจจะไม่ดีนักต่อการร่วมรัฐบาลในคราวหน้านั้นมีเรื่องนี้มาเปิดเวทีเพราะว่าฟังก์ชันอยู่แค่นี้